ครับอาจารย์ท่านผู้ร่วมเข้ามาสัมมนาเวิร์กช็อปอีกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปมีความเห็นนะครับแล้วอดทนฟังผมอาจารย์ทุชัยครับเองนะครับอาจารย์สองนายนะครับสิ่งที่อาจารย์ทุชัยได้คุยมาคุยพื้นฐานในตอนเช้านะครับเป็นที่สนิทนะครับว่าการที่เขาเห็นคืออะไรนะครับพวกคุณได้วางพื้นฐานไว้นะครับอธิบายว่าเรื่องที่ออบเจกต์คืออะไรนะครับมีวิสิเบิลเรื่องที่ออบเจกต์คืออะไรง่ายๆนะครับสมมติว่าในห้องนี้พวกเราทุกคนเห็นหมดเลยแต่ตำนานคนละเรื่องเพราะเอิญของหน้าที่หนึ่งอาจารย์จะใช้ได้ผมบอกหน้าที่สองอาจารย์จะใช้ได้ผมตัดเห็นหน้าที่สามไปเอาหน้าที่สี่หน้าที่ห้าอาจารย์จะสอนได้ดีแล้วมารวมกันเป็นบทใหม่ทฤษฎีใหม่ทำยังไงที่เรามารวมกันได้อย่างที่หนึ่งคือฟอร์แมตต่อข้อมูลเหมือนกันเช่นฟอนต์ใช่ไหมครับเช่นฟอร์แมตของรูปการใช้คำอะไรเป็นต้นเดี๋ยวนี้ออบเจกต์จะต้องระบุเรื่องราวของมันไว้เมื่อระบุได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็เอาการเราประกอบไปเรื่อยๆหน้าที่หนึ่งของอาจารย์อาจจะเป็นวิดีโอหน้าที่สองของอาจารย์อาจจะเป็นไฟล์เสียงใช่ไหมครับแต่เราประกอบกันได้เพราะมันมีวัตถุฐานเดียวกันนี่แหละครับโปรเซสหลักๆของโปรแกรมนะครับแล้วก็จะรู้ใช้ได้ทำการบรรยายออกไปหลังจากนั้นอีกเยอะเลยนะครับท่านคุณชี้ให้เห็นว่าก่อนที่จะมาเป็น OER Open Educational Resources นั้นเราควรจะมีคอนเซ็ปต์ของ Learning Object ไว้ได้นะครับต้องมีคอนเซ็ปต์ของ Learning Object ไว้ได้การเอาสื่อการสอนที่เคยมีผู้เรียนทำไว้มาใช้สื่อการสอนของเรามาโยงได้เหมือนกับเอาเลโก้มาต่อกันไม่มีจุดประสงค์ของเราครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ใครกลับมาบรรยายต่อนะครับในส่วนที่ท่านบรรยายงานไว้หลังจากอาจารย์ชัยบรรยายเสร็จผมก็จะขออนุญาตเสริมนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหาแหล่งการสอนที่เอาไปใช้ได้ฟรีจริงๆนะครับออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับขออนุญาตเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าสื่อการสอนที่ใช้ในการบรรยายในครั้งนี้นะครับเป็น presentation file ที่เรียกว่า Prezi นะครับ PREZI ทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดสไลด์นี้ได้นะครับโดยการเข้าไปที่เว็บลิงก์ที่เห็นบนหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถดูได้ในทั้ง iPad iPhone นะครับแล้วก็ PC Mac ก็ได้นะครับเอาละครับนี่คือส่วนที่อาจารย์อนุชัยได้นำเสนอไปตอนแรกนะครับผมขออนุญาตรีแคปแบบเร็วๆนะครับท่านได้มาอธิบายถึงความหมายของ learning object นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของ OER นะครับผมขออนุญาตพาพวกเราไปดูตัวอย่างที่เราสามารถเอามาใช้เป็น OER ได้learning object ได้นะครับอาจารย์นุชัยได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า Merlo นะครับ MERLOT ถามว่า Merlo คืออะไรนะครับทำไมมันใช้ประกอบการขอตำแหน่งวิชาการที่อเมริกาได้นี่คือเว็บที่1ที่อยากพาทุกท่านไปดูนะครับครับ merlo.org นะครับซึ่งท่านอาจารย์ทุชัยบอกว่านี่คือเว็บสารณะของการเอาสื่อการสอนของคนอื่นมาใช้เลยนะครับหน้าตาของ Merlo จะเป็นอย่างนี้ครับ Merlo จะเขียนว่า Merlot นะครับจริงๆแล้วถ้าใครดื่มไวน์นะครับก็คงจะรู้จักไวน์แดงพันธุ์ที่เรียกว่า Merlo อาจารย์อนุชัยท่านดื่มเป็นประจำเลยหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจนะครับสึกอินเทอร์เน็ตจะช้าๆเล็กน้อยยังเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนแต่ว่าขออาจารย์นำเสนอระหว่างที่แก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อนุชัยท่านได้นำเสนอต่อสักครู่ครับ
ราจับขึ้นมาแล้วนะครับว่าเมื่อที่พูดที่เราพยายามแยกประเด็นจากครับออกไปแล้วก็มีทางใกล้ๆบอกว่าที่เราจะแยกในเรื่องของการเอาหรือออบเจกต์มาใช้นะครับในตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่สรุปขั้นตอนนะครับเช่นอันตรายนะครับอันตรายสิ่งนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วิสัยทัศน์หรือออบเจกต์ได้ไหมนะครับวิเคราะห์ผู้เรียนกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับแล้วก็พยายามที่จะวิจัยว่าจะใช้เรื่องออบเจกต์อะไรบ้างนะครับแบบไหนบ้างนะครับเข้ามานะครับอันนี้คือแค่ที่สรุปได้ได้พูดไประดับนั้นนะครับอันนี้ก็คือเมื่อรู้ว่าต้องการแบบไหนก็ออกแบบขึ้นมาสร้างขึ้นมาหรือไปคนขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ใช้นะครับรีไวซ์นะแล้วก็แสดงนะครับโอเคจบเวลาที่หนึ่งนะแค่นี้ผมจะเล่าระหว่างที่อาจารย์รอดูในเรื่องนี้เนาะผมจะเล่าโครงการของโครงการไม่ทราบว่าเคยรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่าโกลนะครับ GLOBE โกลอย่างนั้นมาดูนะคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับปกติเนี่ยนะพอเรารู้ว่าเรามีแหล่งที่จะค้นเลยมีออบเจกต์ที่ไหนบ้างเราก็จะต้องเข้าไปที่แหล่งที่แหล่งที่แหล่งถูกไหมครับเข้าไปที่เบอร์โลเจอบ้างไม่เจอบ้างเข้าไปที่เว็บโครงการอะไรใช้ใช้ก็ใช้จะเจอบ้างไม่เจอบ้างที่อะไรที่อะไรไปถ้ามีหมดเสียไม่ต้องเข้าไปเจอป้อนคีย์เวิร์ดเลยสี่ครั้งถูกไหมครับก่อนที่เราจะได้ผลออกมาแล้วเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าโครงการนี้ไม่ดีกลับไปกลับมาอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำกันมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถที่จะเข้ามาที่เว็บใดเว็บหนึ่งก้อนคีย์เวิร์ดคราวเดียวคลิกป๊อปมันวิ่งไปทะลุเว็บที่อยู่ที่2ที่3 4 5แล้วเอารีซอสทั้งหมดมาโชว์บนจอหน้าว่าพบอะไรบ้างในเว็บที่เราระบุไว้นะครับโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์ของการที่จะเชื่อมโยงเว็บพอร์ทัลหรือเว็บที่รวมสื่อทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับจะเรียกว่าเป็นลิงก์เรปอสิทอรี่นะครับเรปอสิทอรี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บที่รวมสื่อการเรียนการสอนไว้นะครับผ่านไม่ว่าผ่านนะครับโดยเราสร้างจุดเชื่อมโยงจุดเดียวและจุดตัวนี้มันคอยทำงานร่วมกับนะครับเรปอสิทอรี่ตลาดเวลาใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเว็บตัวนี้มันก็จะส่งคีย์เวิร์ดไปยังแต่ละเรปอสิทอรี่แต่ละทางสื่อแล้วก็ดึงเอาผลลัพธ์ที่ค้นมาโชว์รวมกันอยู่บนจอหน้าให้เราเลือกว่าเราจะไปใช้สื่อไหนดีไหมครับประเด็นที่ทำให้เราแค่คีย์เวิร์ดทางเดียวค้นได้ทุกเว็บนะครับจะเป็นทุกเว็บที่นะครับที่มันมีการเซตอัพมีการเชื่อมโยงกันไว้นะฮะไม่สามารถจะโอนค่าหรือเว็บที่ไม่ได้ตกลงมาตรฐานการเชื่อมโยงกันไว้นะครับนะฮะอันนี้เป็นกลไกการทำงานภายในนะครับเล่าเรียนร้อยอยู่กับท่านเป็นทีมนะครับก็คือว่ามันมีการส่งคลอรี่สติงเขาเรียกว่า SQI จากจุดที่เราคีย์วิ่งไปยังปลายทางแล้วก็รับรีซอลที่เป็นเมตาดาต้าเมตาดาต้านี่ก็คือสมมติว่าเราคีย์บอกว่าอย่างนี้คือเรื่องอะไรเรื่องของ learning object นะครับสิ่งอะไรที่ได้สอนเกี่ยวกับ learning object คีย์เข้าไปมันก็ส่งคำว่า learning object ไปถ้าไปค้นว่าเจอบทเรียนเจอสื่อที่สอน learning object มันก็ส่งอะไรครับเมตาดาต้ามาคือส่งมาว่ามีสื่อชื่ออะไรสื่อที่อยู่ที่ไหนสื่อที่เป็นลักษณะแรงใครเป็นคนสร้างเนี่ยคือส่งเดสคริปชันมาถ้าเปรียบเทียบเป็นห้องสมุดนะครับก็คือว่าพอเราอ่านไปพบกันแล้วก็จะเอาบัตรรายการให้เราดูเราไม่เห็นตัวหนังสือจริงเราไม่เห็นตัวอะไรจริงจะมาเห็นบัตรรายการ
ว่าเราคิดว่าบรรยากาศไหนตรงเมื่อเราเปิดเผยบรรยากาศชีวิตได้ดีไหมดีไหมประมาณนี้นะครับเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาได้นะครับไหนเซิร์ชจากจุดเดียวแล้วมันจะไปคุยกับพวกเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งเราข้อมูลที่เป็นรายการพร้อมๆกับแสดงว่ารายการสื่อนี้มาจากแหล่งไหนจะได้โลโก้เดี๋ยวครับถ้าจะเป็นต่อได้นะผมจะโชว์ให้ดูมีของทีมที่ทำงานแล้วของโครงการอะไรจะเพื่อไทยนะครับเราทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่ขณะนี้เราจะเชื่อมโยงกับระบบได้ไม่มากนะคอนเซ็ปต์บริโภคไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่เราคิดขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นกระบวนการที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลุ่มนักวิชาการนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาในเรื่องของสาระกลุ่มเรียกว่าระดับโลกเลยนะนะเขาคุยเรียนมาตลอดหลายปีนะแล้วเขาก็จับมือกันมาแล้วเรามาร่วมตกลงกันว่าเราจะเชื่อมโยงในทางเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บสื่อเนี่ยเข้าด้วยกันนะเรื่องมาตรฐานเขาใช้คำว่าเป็นโกลเนาะมันก็มีมาตรฐานในการย่อยอยู่เนาะเขาเชื่อมโยงอะไรบ้างลองดูนะครับไล่มาตั้งแต่โคโลนะครับตั้งแต่แคนาดาอเมริกาก็คือมาโลนะมาโลที่อาจารย์วรสุพูดถึงนะครับแคนาดามาโลอเมริกานะฮะรอเด็ดของแคนาดามาโลเอเดียนของยุโรปนะครับมาแอฟริกานะครับหลายแหล่งอเมริกาเป็นใหญ่ตอนนี้หลายฐานอยู่ด้วยกันมาออสเตรเลียที่ชื่อว่า education.au นะครับมาญี่ปุ่นที่ชื่อว่านามมีเม่เนี่ยตอนนี้มีเม่เนี่ยเป็นสถาบันวิจัยตอนนี้เป็นรวมกับมหาลัยเปิดนะของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Open University of Japan ยังคงเชื่อมโยงตรงนี้อยู่นะครับขณะการทำวิจัยหลายเรื่องครับได้ประเทศอื่นหลายมหาลัยได้เกาหลีที่พอเข้าแหล่งคือเขาเรียกเป็นสถาบันของรัฐบาลนะครับที่ดูแลภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็ผลเอกใหม่ผลเอกตัวเราเป็นผลเอกใหม่ทางด้านของไอซีทีก็กระดิ่งต้นกระต่อเราเองไปต่อกับวงนี้ด้วยนะครับที่อยู่แล้วก็ปรากฏตัวในงานที่ร่วมกันนะครับที่ร่วมกันนะฮะเราก็ไปต่อกับญี่ปุ่นเราไปต่ออะไรที่กันนะครับก็เข้ามาอยู่ในวงของโกลบอลนี่คือโลโก้ของโกลบอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมันมาจากคำว่าโกลบอลเลิร์นนิ่งออบเจกต์ใช่ไหมเลิร์นนิ่งออบเจกต์ของโลกโบรกเกอร์เอ็กเชนจ์โบรกเกอร์คือแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนนะฮะให้คนอื่นเนี่ยมาถามที่ว่าเลิร์นนิ่งออบเจกต์ของประเทศของเรามีอะไรบ้างถ้าเรามีแล้วก็ต้องใช้แต่ในการบล็อกเกอร์ของเราก็จะเป็นตัวแทนของพวกเรานะวิ่งไปถามประเทศและทีมประเทศที่ดีว่ามีอะไรบล็อกเกอร์อะไรที่ตรงตามคีย์เวิร์ดที่พวกเราควรหาหน่อยครับนี่ก็คือเป็นเครือข่ายของตัวแทนของบล็อกเกอร์แต่เราก็ไปถามแล้วเราไปตัดชิ้นขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเราตอบเป็นยังไงหรือเปล่าครับร่วงครับลองดูครับเน็ตเอาละครับเว็บที่ทุกคนไปลองได้นะครับตอนนี้ไม่ว่าต้องเรียกว่าเป็นขั้นทดลองเพราะว่าเรียนต่อกับพอร์ตโต้ใหญ่ๆเนี่ยไม่ครบนะครับไม่ครบก็มีเป็นของการที่จะทดลองกับคุณแล้วไปหาตัวขึ้นมานะครับคุณครับผมจะออกจากฟาร์มเน็ตครับเข้าโรงการต่อที่คุณครับถ้าเราต่อไปครับเพราะว่ามีการชุมกันทุกปีนะแล้วมารีวายให้ที่แทนที่เป็นยังไงครับเขาคิดของเขาไปเรื่อยนะว่าไอ้นี่มันจะทำยังไงให้เร็วขึ้นเพราะว่ามันต่อจะโดนโหนดหรือจะโดนเอ็นถ้าต่อสองโหนดก็ง่ายเนาะสามโหนดก็เลยโอเคพอ5 6 7 8 9แต่โหนดเพิ่มเสียโดยเข้าไปมันจะอัปเดตยังไงนะเขาก็มีสองเทคนิคนะครับเขาเรียกเป็นโกลบอลไทยที่อยู่นะ
ร่วมกับทางเอ็นดูโดยสถานการณ์ที่ล่าที่ล่าหูวงคือไหมครับคือที่ท่านเนี่ยอาจารย์ที่ล่าหูวงร่วมกับอาจารย์ขออภัยผมจำชื่อกันที่สุราษฎร์ธานีได้ที่สาธารณะที่สาธารณชนนะครับร่วมกันแล้วก็พัฒนาระบบนี้ให้นะครับดีมากเลยครับอาจารย์กระทรวงขอบคุณสักคำในไทยมาเป็นการกระตุ้นเหมือนกับตัวอย่างได้ไหมครับจะพิมพ์ไทยก็ได้พิมพ์อังกฤษก็ได้นะครับมีผู้เห็นไหมครับอาจารย์กระทรวงอาจารย์ชาติอะไรครับอาจารย์เป็นพ่อมีหลายชื่อเป็นโยมที่นะครับพิมพ์แผนเข้าไปเพื่อเป็นโค้ดเลยครับการศึกษาได้มันมีระบบออโต้การเซเลชั่นไทยนะครับที่ในตัวพิมพ์ไทยเป็นโค้ดแต่จะให้เพราะอะไรครับเรากำลังโค้ดเป็นนอกประเทศนะบางทีเราการศึกษาไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับอันนี้มันออโต้การเซเลชั่นนะครับมันก็จะขึ้นไปแล้วว่าเจอสื่อที่ทีซียูอะไรบ้างแต่ถ้าสังเกตอันนี้โค้ดแรงเกิดนะตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าในการค้นครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยครับบนโปรไวเดอร์นะครับได้สื่อจากแหล่งไหนบ้างมาจากเอเรียน 11,731 เอเรียนยุโรปมาจากเปโร 802 นะครับมาจาก TCU เท่าไหร่ครับ100นะครับครั้งนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราดูมาให้ครบนะครับปรากฏจะเราเลือกออกมาเลยเครียเตอร์นะครับก็จะบอกชื่อคนที่เป็นเจ้าของสื่อมันจะเจอชื่อที่เป็นบิ๊กเนมคนที่อาจจะยอดที่สอนครั้งที่3ดีมากนะเราคลิกก็ไปขอดูเฉพาะคนนี้นะครับก็ได้ครั้งที่นอกจากแรงไหนครีเอเตอร์สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันควรเลือกชื่อที่หนึ่งนะครับมันจะบอกว่าสื่อเรานี้ที่เจอเนี่ยนะครับเป็นท้ายไหนก็ได้ที่หนึ่งครับเป็นลีดดิ้งเป็นซิมูเลชันนะเป็นคาลิคูลัสแตนดาร์ดเรเลชั่นแมทสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันถูกคาดจิตใจว่าเป็นสื่ออย่างไรคือตอนนี้เนื่องจากว่าเราวางเริ่มต้นแล้วเราอยากให้มีสื่อที่มีอยู่ทั้งหมดเข้ามารวมกันเราก็คงไม่ไปบอกว่าต้องไปเลยที่น้องเก่งเท่านั้นต้องท่านเก่งด้วยสกอร์เท่านั้นให้เงินเดือนทีเดียวเราก็บอกทางทีไรก็ใส่เข้ามาให้หมดก่อนแต่ว่าช่วยคาดจิตใจให้หน่อยว่าสิ่งที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นประเภทไหนมันเป็นดีเอฟหรือเปล่ามันเป็นซิมูเลชันไหมมันเป็นท่าเกียร์ขึ้นสามต่อยนะคนใช้จะได้ถูกใช้ประโยชน์นะฮะข้างหน้าก็จะมีฟอร์มของฟอร์มแผ่นเยอะแยะเลยครับคราวนี้ถ้าเราชอบแบบไหนก็สามารถจะฟิลเตอร์เข้าไปได้เช่นนะครับก็คืออย่างการของฟิลเตอร์ซิมูเลชันสิครับข้างบนนี้เลยครับคลิกว่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับแบบแซนดิฟิกแอลกอริทึมมันมีเครื่องที่เลขที่สามารถคำนวณสูตรคณิตศาสตร์ได้อันนี้ก็คือ simulation แบบนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือหรือเป็นอะไรครับเป็นลายเส้นเส้นอะไรต่างก็มีคำอธิบายมาตรงนี้โอเยียคอมมอนก็เป็นพอเท่าใหญ่ของภาคพิการนะครับโอเยียคอมมอนนะครับเห็นไหมครับนี่คืออันเดียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราเข้าไปเชื่อมโยงกับเวทีความร่วมมือระดับชาตินะครับเพื่อเอาซีดูเข้าไปต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสื่อการดูที่ดีดูทุกคนจะควรนำไปใช้ได้แต่ไม่ว่าจะอะไรเป็นนะครับของเราคือจะได้หรือไม่ขณะเดียวกันพวกเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะของดูดีดูและเราต้องค้นสื่อต่างชาติได้โอเคไหมครับนี่แบบนี้จากที่ไปครับนะฮะขยายไปสู่อะไรบ้างนะครับขอรบกวนสไลด์เนาะโอเคนะจากที่แค่นี้นะครับแล้วมันขยายไปสู่อะไรบ้างนะครับจากนี้ไปครับตอนที่ TCU กำลังมีหลายโปรเจกต์ยังไม่ออกมานะครับถ้าออกมาแล้วไม่เป็นต่อเชื่อมตรงนี้อยู่ก็คือว่าเรากำลังทำในเรื่องของสื่อที่เป็นมุกนะครับทำพอร์ตทำแพลตฟอร์มของมุกของประเทศเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเชิญชวนอะไรต่างมาช่วยกันทำบทเรียนเผยแพร่นะครับตามมาตรฐานพวกเราจะไปใช้คอร์สเสร็จแล้วนะครับหรือ SN เสร็จนะ DGSเหล่านี้นะมันเป็นเหมือนกับระบบจัดการเหมือนเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งนะพูดง่ายๆการจัดการอะไรที่มีรายวิชาจากมหาลัยเครือข่ายข้อจะได้จะมีรายวิชาจากมหาลัยดังๆนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับของอเมริกาของยุโรปมาเปิดรายวิชาให้เรียนฟรี
บางวิชาก็ให้ประกาศเกณฑ์บัตรบางวิชาก็ขึ้นค่าเกณฑ์บ้าง10 เหรียญ20 เหรียญ50 เหรียญให้เรียนแล้วให้สอบให้ได้ประกาศเกณฑ์บัตรประมาณนี้เกิดมาเป็นตลาดวิชาตอนที่ดิฉันดูการทำตรงนี้อยู่นะครับก็จะคุยกับมหาวิทยาลัยนะที่สนใจแล้วก็พัฒนาเป็นแบบฟอร์มแล้วก็ทุกวิชาที่นี้ก็จะเข้าไปสู่อะไรครับโกลด้วยทุกคนเจอมานะครับก็เจอได้หรือว่าขณะนี้เรามีโปรเจกต์นะครับจะทำทุกคนรู้จักเช่นนะครับ PPT ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเก่งๆปฏิเสธสั้นๆครึ่งชั่วโมง20 นาทีแต่ว่าประเด็นอะไรที่มันติดเต็มมากๆเราที่ลายแบบง่ายๆนะครับเราก็สร้างเป็นเทสขึ้นมาแล้วก็พยายามเจ็บไว้เพื่อสอนอาจารย์นะครับมาพูดอย่างน้อยก็เพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วสิ่งพวกนี้ครับก็จะเข้ามารวมอยู่ในพอร์ทัลของ ICU แล้วก็เป็นพอร์ทเชื่อมต่อโทรนะครับก็จะทำให้มีสิ่งมากขึ้นมากขึ้นแต่ในระดับครับนี่เป็นแค่ ICU นะครับในระดับครับเราก็กำลังพยายามจะขอมาลัยเจ้าของร่วมมือนะครับเพราะตอนนี้มาอะไรทุกแห่งเนี่ยผมเชื่อว่ามีการสะสมนะครับสื่อดิจิทัลเนี่ยไว้พอสมควรและเพื่อการใช้เองในรายวิชาเพื่อให้สามารถนะครับถ้าเรามาเชื่อมโยงกันถ้าเรามาหาระบบนะครับที่เราจะแลกเปลี่ยนกันได้ก็ไม่เป็นแบบตามสมัครใจแต่ว่าสื่อดิจิทัลเรื่องนะครับดีดีเผยแพร่ให้แลกเปลี่ยนกันสองร้อยเรื่องนะครับก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่สมัครใจก็มากองรวมกันมาร่วมกันต่อไปอาจจะมีความร่วมมือที่จะร่วมพัฒนาสื่อและวิชาโยกันจากคนละมหาลัยเป็นต้นนะครับเราก็หวังว่ามันค่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นวิทยุก็จะมีบทบาทอย่างนี้ครับส่งเสริมความร่วมมือนะครับพยายามที่จะเริ่มอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าพยายามประสานต่างประเทศต่างประเทศนะครับจัดสัมมนาแชร์กันให้ความรู้เลยนะครับซึ่งนั้นแค่นี้ก็คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าหมายว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นี้นะครับมาแล้วครับเพื่อคุณภาพการเรียนรู้นะ5เราก็หวังภาพนี้นะต่อไปต่อมาต่อไปต่อมาไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะต่อไปที่อะไรครับต่อมาต่อด้วยนะจะต่อไปที่เน็ตเองต่อไปที่ดินเน็ตพวกต่อวันทองเอาทุกวงเลยเพราะอะไรครับเมื่อตอนนี้เครือข่ายของเราเป็นอะไรครับเป็นดีดีเน็ตแล้วใช่ไหมครับเป็นเน็ตแล้วใช่ไหมเชื่อมกับตอปทเชื่อมทั้งหมดแล้วท่อเราความเร็วสูงนะฮะยิ่งมีอะไรที่มากรองรวมกันแล้วใช้กันที่เดียวกันได้คือของเนี่ยถือไม่ต้องกรองรวมกันนะของมาอะไรไหนของมีอะไรที่ไหนเจอก็โดดเด่นแต่มันมีระบบที่จะคนข้ามผมใช้ว่าคนข้ามคนแต่งให้มีไฟแนนซ์ไปรุ่นไปรุ่นโค้ดออกมาผลลัพธ์ได้ทำให้คนใช้จะถูกมากสิ่งเริ่มใช้ออกวันจะต้องเป็นข้อสิ่งเดียวได้หมดนะครับอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็จะไปในทีมที่คุยทุกคนนะครับสร้างความรู้ร่วมกันหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปครับว่าเราจะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนได้นะนอกจากคนแล้วก็ชุดสื่อการสอนเอกสารการสอนที่ดีเราจะมีเอกสารการสอนและสื่อการสอนที่ดีได้ไงก็คือเราต้องช่วยกันทำจะช่วยกันทำได้เนี่ยจะต้องมีวงกลมของเนี่ยครับตั้งแต่ใครนะมาพีซีวายจะสอนมาอะไรในเรื่องของคุณการพัฒนาทำมาจากต่างประเทศบ้างและร่วมมือกันนะครับมีโปรตีนของระดับประเทศก็มาโปรตีนโปรตีนระดับมหาลัยให้เรื่องของภาระงานให้เรื่องของการนำไปเป็นผลงานราชการนะครับมีแอตติจูดที่ดีทุกคนยินดีสร้างและแบ่งปันนะฮะเมื่อเราได้ใช้ประโยชน์เราก็ยินดีให้เมื่อเราให้ทุกคนก็ได้รับอย่างนี้ก็ไปเรียนรวมทั้งมีมาตรฐานการในการสร้างและแบ่งปันมีเงินรองรับมีระบบเซิร์ฟเวอร์เชื่อมโยงแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราทุกคนจะมีความสุขในการสอนแค่ทุกคนก็จะมีความรู้จากที่เราทำขึ้นมานะครับแล้วมันเป็นกระแสที่ทั่วโลกเลยนะครับเราเห็นโอเพนคอร์สแบบกระจายไปทั่วโลกในขณะที่ญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่อะไรครับ
ขาจะไม่ค่อยเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นของความรู้ดีด้วยกันเองนะครับจะต้องเจรจาต้องให้แต่ตอนนี้ต้องเปิดเพ่งคอร์สแฝงแค่ใครมาดีได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นไปทั่วโลกแล้วนะครับที่จะแปลโอซีจะอยู่นะครับมีโคเรียโอซีมันอยู่พวกเพ่งคอร์สแฝงนะครับก็จะเป็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นในทั่วโลกแล้วเราจะต้องไม่นะครับเราต้องไปของเขาให้ได้นะครับเราไม่ตกขบวนใช่ไหมครับถ้าเราบนในหน้าสื่อของเรานะเราคงใช้เวลาสร้างให้ดีแล้วสักเรื่องหรือสองเรื่องใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องสร้างให้ผู้ที่ดีไปนะแล้วพอความรู้ใหม่มาก็ต้องสร้างอยากได้เลยปรับมาตั้งแต่ตอนนี้เราสร้างมาเรื่องที่ดีแล้วแบ่งไปก็จะเป็นคนที่สร้างเรื่องดีที่อื่นนะครับแล้วแบ่งไปเราก็จะมีเรื่องดีสอนมีสื่อดีต่อวิชาโอเคไหมครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ที่จะขายไอเดียที่จะแชร์ให้นะครับที่ทีวีก็จะช่วยทุกอย่างนะครับเราจะคิดตั้งแต่ประกวดตั้งแต่ให้ทุนตั้งแต่ในขณะนี้นะครับระยะหลังเราคิดว่ามหาวิทยาลัยแข็งแล้วเราก็จะไปส่งเสริมในเชิงนานาชาติในเชิงของการพัฒนากระบวนการความเข้าใจในการผลิตสื่อการจัดการความรู้ต่างๆมากขึ้นแทนนะครับจะไปส่งเสริมการผลิตตั้งแต่เนี่ยก็เป็นโมเดลเนาะการใช้และเป็นแบบไปแล้วก็ในสุดเราหวังว่าในที่สุดนะทุกคนจะสอนเป็นเน็ตทุกคนจะสอนเป็นออนไลน์แต่การปัจจุบันเนี่ยได้ไปอยู่ในออนไลน์เยอะนะในการสอนด้วยการเปิดเรียนเมื่อไหร่จะต้องอยู่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับจะต้องขยายเองไหมบ้างถ้ามีบทเรียนออนไลน์นะนักเรียนของเราที่ดีนักศึกษาเราอยู่ในที่บ้านเองนะครับก็จะทำให้เราเทสได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสอนอีกเวลาเรียนถ้าเราต้องมาสรุปให้มาตัดประเด็นสำคัญให้ทุกคนก็ไปอยู่ที่บ้านจังหวะนี้ครับจะเห็นประโยชน์มากเลยนะครับเรื่องของการเรียนอย่างสุดนะครับก็คงเป็นท่าใหญ่ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับดังนั้นต่อด้วยอาจารย์วรสุทธิ์นะครับครับขอบพระคุณอาจารย์อนุชัยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นุชัยยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราช่วยกันทำมาหากินนะครับอาจารย์นะครับสไลด์ที่เราทำด้วยกันเราก็ช่วยกันบรรยายนะครับอาจารย์นุชัยได้กรุณากล่าวทฤษฎีแล้วนะครับแล้วก็ผมตกใจมากเลยเพราะว่าบ่ายแล้วหลังกินข้าวเย็นแต่ไม่มีใครหลับเลยแปลว่าสนใจจริงๆผมชื่นชมจากใจเลยกดไลค์ให้นะครับสิ่งต่อไปนี้ที่อยากจะขอนำเสนอนะครับก็เป็นเสมือนดัดต้นไม้ครับในรูปนี้เห็นไหมครับเหมือนต้นไม้อยู่ข้างบนเลยนะครับเรากำลังจะพูดว่าการเอา e-learning มาใช้อย่างมีเหตุผลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้าคอนเซ็ปต์ของ OL นะครับ learning object นะครับที่อาจารย์อนุชัยได้กล่าวถึงไปมันพอจะหาจากที่ไหนได้บ้างนะครับผมขออนุญาตพาไปดูก็แล้วกันนะครับเริ่มจากรากของต้นไม้เลยนะครับเมื่อเริ่ม presentation บ่ายนี้ผมได้คุยถึงโลโก้นี้ครับ OER นะครับ OER ผมเรียนไปว่ามันคืออะไรมันคือคำย่อ OER O ย่อมจาก Open E ย่อมจาก Educational R ย่อมจาก Resources Open ก็แปลว่าเปิดภาษาใช่ไหมครับ Educational ก็แปลว่าเพื่อการศึกษา Resources ก็แปลว่าทรัพยากร OER ที่แปลว่าทรัพยากรในสถานที่เปิดภาษาแต่นั้นก็ได้คือแบบเปิดนี่ก็หมายถึงว่าเขาเปิดให้เราเอาไปใช้ได้เลยขอให้อ้างอิงถึงเขาแค่นั้นการอ้างอิงนะครับเมื่ออ้างอิงไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราถูกกฎหมายไม่โดนฟ้องเราอยู่ในวัฏจักรศาสตร์นะครับเกิดเวลาตอนที่เริ่มการบรรยายบ่ายว่าแค่ฟ้องนะครับเราคิดว่ามันถูกกฎหมายเราใช้ในยุควัฒน์ยินดีที่ไหนนะครับวันนี้มหาลัยที่เป็นเจ้าภาพวันก้ากันต่อไปนะครับขอนแก่นเพิ่งได้รับจดหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์ดีว่าจากที่ท่านจัดงานมีลามหาลัยที่ผ่านมามีการใช้ฟอนต์ดีในการทำสื่อเยอะมากแต่พอให้ตกลงกับบริษัทเข้าภาพอย่างนี้30,000ฟอนต์เป็นไปได้เลยนะครับคนหนึ่งสื่อแล้วเวลาที่เขาฟ้องที่อาจารย์เขาก็เลยฟ้องที่มหาลัยมันน่ากลัวมากครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าจะป้องกันตัวเองยังไงจะเลือกใช้ยังไงให้ถูกต้องจะได้เอามาทำ4เรียนได้ใช่ไหมครับอาจารย์นุชัย
reuse คือเอาไปใช้ซ้ำได้ redistribute คือเอาไปกระจายต่อได้นะครับ remix คือเอามาผสมกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วได้แล้วสุดท้ายก็คือ revise คือทำให้เวอร์ชันมันเจ๋งขึ้นได้เรียนกฎหมายตรงนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นวันนี้ก็อบรมเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับเราจะกลับไปทำสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าตอนนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาอธิบายเกี่ยวกับ OER นิดเดียวก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างดีกว่าคำว่า OER นะครับเครื่องหมายในรูปนี้จะเป็นตัวอักษรภาษาอะไรก็ได้อังกฤษจีนไทยเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันมีหมดเลยนะครับเป็นโครงการพิเศษของยูเนสโกนะครับเขาตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าโลกปัจจุบันครับมีปัญหาทางด้านการศึกษาเยอะมากรู้จักประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่การศึกษาห่วยที่สุดไหมครับมันประเทศไหนนะครับคุ้นๆไหมครับเขาว่ากันว่าเป็นประเทศไทยแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับถ้าเขาบอกอย่างนั้นปุ๊บฉันที่เราจะโกรธเราลองมาดูตัวเราเองดีไหมครับเราหาทางปรับปรุงวิธีหนึ่งที่เราช่วยตัวเราเองได้ก็คือไปหาสื่อการสอนของชาวบ้านในช่องที่ดีนะครับเช่นของอเมริกาเอาเลยนะครับเรามาใช้ประสบการณ์สอนโดยที่เราไม่ต้องทำเองขอให้มันอยู่ในคอนเซ็ปต์ของ learning objectนะครับอย่างที่อาจารย์อนุชัยท่านได้กล่าวมานะครับก็คงจะเยี่ยมยอดมากนะครับดังนั้นยูเนสโกเขารณรงค์ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถามว่ายูเนสโกนั้นทำขนาดไหนนะครับเขาบอกว่ายูเนสโกได้ถึงขั้นประชุมเลยนะครับประเทศสมาชิกยูเนสโกทั่วโลกหาคอนเซ็ปต์ของ OER มารวมถึงมีผู้แทนประเทศไทยด้วยและเมื่อปี2022ที่ผ่านมานั่นก็คือ2ปีแล้วมีการไปประชุมที่ปารีสผมไม่ได้ไปนะครับมีการลงปฏิญญาสากลที่เรียกว่า2012 OER Paris Declaration นะครับปฏิญญาสากล นั้นบอกไว้ว่าประเทศสมาชิกยูเนสโกและประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศตกลงในข้อบังคับของการแชร์สื่อการสอนร่วมกันภายใต้ความหมายของ OER และโลโก้ของ OER นั่นก็หมายถึงว่าทุกประเทศที่เป็นสมาชิก UN ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกยูเนสโกจะยอมรับการใช้เครื่องหมาย OER รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นถ้าพวกเราอยากรู้ว่า OER จริงๆนะครับที่เขาเรียกว่า2012 Paris Declaration มันพูดถึงอะไรบ้างเนื้อหามันมีแค่2หน้าเองครับลองไปดูได้นะครับเสิร์ชเข้าไปเลย2012 OER Paris Declaration ถ้าเข้าไปนะครับก็จะมีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับอาจารย์จะไม่ใช้กรุณาให้เกียรติผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแปลก็อันนี้ก็เป็นคำขอจากยูเนสโกนะครับก็แปลให้เขาพร้อมกับทำโลโก้เวอร์ชันภาษาไทยไปให้นะครับจริงๆก็จะขออาจารย์อนุชัยแต่ตอนนั้นไปต่างประเทศนะครับก็ OER นะครับมีองค์ประกอบได้หลายอย่างนะครับผมขออนุญาตคร่าวๆนิดนึงนะครับองค์ประกอบด้านเนื้อหาในการเรียนรู้นะครับเช่นอาจจะมีหลักสูตรการสอนสมมตินะครับอาจารย์อนุชัยสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ดีมากแล้วเผอิญบุรพาครับจะสอนเหมือนกันแต่บุคลากรเกิดขาดแคลนแทนที่บุรพาจะต้องทำเองเกิดทั้งหลักสูตรของอาจารย์อนุชัยแปะโลโก้ OER ไว้บุรพาเอามาใช้สอนได้เลยขอให้อ้างอิงถึงอาจารย์อนุชัยจบแล้วอาจารย์อนุชัยก็จะไม่เคยมาฟ้องที่นี่เลยแล้วนี่คือการศึกษายุคใหม่เมื่อกี้อาจารย์อนุชัยพูดถึง MOOC MWOC MOOC ซึ่งย่อมาจาก Massive Open Online CourseMOOC คือการสอนยุคใหม่ที่เรียนออนไลน์กันทีนึงอาจจะเป็นแสนๆคนเลยนะครับเขาต้องใช้คอนเซ็ปต์ OER เลยเดี๋ยวผมจะตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอันที่1ก็เป็นองค์ประกอบเนื้อหาในการเรียนรู้อันที่2ครับเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้พัฒนาปรับปรุงแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาในการเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นพวกโปรแกรมต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะลองคิดดูนะถ้าเราต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองอย่างแรกคือเราต้องเขียนโปรแกรมเป็นในบริษัทอย่างที่สองคือเราต้องมีไอเดียอย่างที่สามยากที่สุดเราต้องมีเวลาวันนี้เวลาเป็นสิ่งหายากครับทุกคนมีภารกิจการทำงานการสอนการทำงานบางคนก็มีกิ๊กเยอะด้วยเยอะครับเราต้องมีเวลาดังนั้นถ้าเราสามารถไปเอาของคนอื่นมาใช้ได้ก็เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็องค์ประกอบด้านการนำไปใช้เช่นการประกาศลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราจะเข้าใจการประกาศลิขสิทธิ์ได้อย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีตรงนี้ด้วยนะครับขออนุญาตไปต่อเลยนะครับจะ
ได้มีเวลาโชว์ตัวอย่างกันเยอะๆนะครับในส่วนของ OER นั้นอย่างที่ผมเรียนเข้าไปนะครับว่ามันอาจจะเป็นหลักสูตรทั้งหลักสูตรนะครับแล้วเราก็เรียกว่า Open Courseware ก็ได้หรือมันอาจจะเป็น Open Textbook คือ Textbook ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาดาวน์โหลดไปดูได้เฉยๆเลยอาจารย์ครับอาจารย์อนุชัยกล่าวถึงเดวิดไวเล่ไว้เดวิดไวเล่ที่เป็นด็อกเตอร์หมื่นละลอเลยนะครับอายุเยอะเลยเขาทำการวิจัยทางด้าน OER บางคนในห้องนี้อาจจะบอกว่าถ้ามันเป็น Open Textbook ใครดาวน์โหลดก็ได้แล้วคุณภาพมันจะได้ไปซื้อให้เราดูไปซื้ออะไรที่มันดีๆดีกว่าไหมเดนไปเรียกเขาเลยทำวิจัยครับสองรอบนะครับรอบที่1 5ดอลลาร์เท็กซ์บุ๊กใช่ไหมครับรอบที่1เขาทำงานวิจัยว่าถ้าเด็กเรียนจากเท็กซ์บุ๊กที่จ่ายเงินซื้อแค่$5ผลสำเร็จในการเรียนรู้จะต่างกันได้เราเป็นร้อยไหมผลปรากฏคือไม่ต่างครับแล้วดังนั้นเดวิดมาทำอีกครั้งที่$4ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครั้งที่2 4ดอลผลไม่ได้แสดงว่าไม่ต่างผมได้ข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการมากกันนะครับดอลนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเรามี Open Textbook ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพการศึกษาจะลดลงไปเลยตรงเป็นข้ามครับอย่างคุณพ่อไม่ศึกษาขนาดห้องเรียนนะถ้าคุณพ่อคุณแม่เราไปซื้อหนังสือ Textbook เล่มนึงหลายพันบาทเพิ่มเงินอาจจะเป็นหมื่นบาทสู้คุณพ่อคุณแม่พาไปที่ต่างประเทศเปิดหูเปิดตาดีไม่เป็นตัวนั้นดังนั้นตรงนี้เชื่อว่าสำคัญมากนะครับต่อไปครับแชร์ OER จะเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นที่เอามาแบ่งปันกันได้นะครับเช่นผมอาจจะมีรูปภาพคลิปอาร์ตมันไม่เกี่ยวกับการสอนหรอกครับมันขึ้นอยู่กับอาจารย์ในห้องนี้จะเอาไปที่สอนยังไงมากกว่าแต่มีแหละเดี๋ยวผมจะมีด้วยนะครับสุดท้ายคือ customize คืออะไรก็ตามที่ได้รับการตกแต่งดัดแปลงให้เหมาะกับคนคนหนึ่งหรือหลักสูตรหนึ่งหรือมหาลัยหนึ่งแต่เอาไปใช้ในสิ่งอื่นได้ตรงนี้นะครับเราใช้ได้หมดเลยง่ายๆคอนเซ็ปต์ของ OER มันแค่จะครอบคลุมสื่อการสอนทุกอย่างที่คุณจะหาได้นะครับที่คุณจะหาได้นี่สำคัญมากนะครับเนี่ยข้ามตรงนี้ไปเลยเพราะอาจารย์มนุชัยกล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตนะครับที่เมื่อยูเนสโกได้รีเควสให้มีการแปล OER เป็นภาษาไทยนะครับผมขออนุญาตเรียนนิดนึงก็แล้วกันครับผมไม่ใช่นักกฎหมายดังนั้นผมไปขอให้สำนักกฎหมายที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมช่วยตรวจสอบข้อความที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะครับแล้วก็ดังนั้นคำแปลที่แปลให้ยูเนสโกนะครับก็เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ยูเนสโกเป็นคนอัปโหลดเข้าเป็นบนเว็บของเขาเองนะครับอยากเข้าไปดูก็ที่เว็บนี้นะครับ gwo.gl/ ตัวใหญ่นะครับ ovh แล้วก็ตัว i เล็กแล้วก็ตัว f ใหญ่อยากให้เข้าไปดูนะครับจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าก่อนจะมาเป็น OER นั้นเขาได้กล่าวถึงกฎหมายข้อใดไว้บ้างมีการกล่าวถึงข้อตกลงข้อสัญญาและกฎหมายหลายฉบับมากในโลกนี้ดังนั้นตอนที่ผมแปลผมเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้ยมันครอบคลุมแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเอาใหม่นะครับไม่ต้องมี World Wide Web นะครับ gwo.gl/o ใหญ่ v ใหญ่ h ใหญ่ i เล็กแล้วก็ f ใหญ่นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้ผมเชียร์ให้เข้าไปดูนะครับแล้วก็ผมก็ประกาศลิขสิทธิ์เป็น OER เหมือนกันถ้าท่านใดเห็นว่าผมแปลผิดกรุณานะครับแปลใหม่เลยนะครับแก้ไขได้เลยนะครับแล้วผมอาสาติดต่อยูเนสโกให้ด้วยนะครับโอเคครับขออนุญาตไปต่อนะครับถามว่ามันมีแหล่งสืบค้น OER ที่ไหนบ้างในโลกนะครับมันก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับเว็บของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยก็เริ่มจะเป็น OER แล้วนะครับยังมี oercommons.org thailibrary.in.th open.edu cnx.org เยอะแยะไปหมดแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีลายแทงนะครับจะมีลายแทงมานำเสนอข้อมูลให้ดูกันนะครับลายแทงของผมก็ง่ายๆครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก็แล้วกันครับก่อนที่จะเริ่มลายแทงก่อนที่เราจะมี OER ใช้ในโลกนี้นะครับมันมีคอนเซ็ปต์อันนี้ Creative Commons หรือย่อว่า CC ครับ Creative แปลว่าสร้างสรรค์ Commons แปลว่าทั่วไปมารวมกันเข้าเป็นความสร้างสรรค์ที่เอามาแบ่งทำให้คนใช้ทั่วไปได้คืออย่างนี้ครับเวลาอาจารย์ไปดูเว็บไซต์อาจารย์ไปดูเท็กซ์บุ๊กอาจารย์จะพบบางครั้งนะครับว่าเขามีโลโก้ CC ติดอยู่
ถามว่าโลโก้ CC หรือข้อความ Creative Commons นี้หมายความว่าอะไรคำตอบก็คือหมายความว่าเขายอมให้อาจารย์ reuse content ของเขาได้เอาเรื่องนั้นไปใช้ได้แล้วน้องนักศึกษาก็เอาไปใช้ทำรายงานส่งอาจารย์ได้นะครับโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่มันมีเงื่อนไขครับมันมีเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละเงื่อนไขคืออะไรนะครับแล้วก็เขามีเว็บ Creative Commons ของประเทศไทยด้วยนั่นก็คือ cc.in.thอันนี้มีผลบังคับทางกฎหมายในประเทศไทยนะครับ cc.in.th นะครับอยากให้ดูเครื่องหมายตรงนี้ครับในการประกาศลิขสิทธิ์ใน Creative Commons บางครั้งเราจะเห็นรูปคน1คนอย่างนี้หรือเขาจะเขียนว่า by อันนี้เราเรียกว่า by attribution by แปลว่าถ้าเราเอาไปใช้จะต้องอ้างแหล่งที่มาเสมอเช่นผมไปเอาของอาจารย์อนุชัยมาใช้ผมก็ต้องใส่ reference ให้เต็มที่เลยนะครับให้ถูกกฎหมายซึ่งตรงนี้จะเป็นอันที่มีอยู่แทบจะทุกอันใน Creative Commons อยู่แล้วนะครับอันต่อไปครับเครื่องหมายเท่ากับครับ no derivative หรือย่อว่า ND ถ้ามีเครื่องหมายนี้ห้ามดัดแปลงเด็ดขาดแต่เอาไปใช้ซ้ำได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปใช้ซ้ำได้แต่ห้ามทำการดัดแปลงเด็ดขาดถ้าทำการดัดแปลงเขาฟ้องเราได้นะครับเครื่องหมายต่อไปครับผมเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์แล้วมีขีดค่าอันนี้นะครับคือ non commercial หรือ NC แปลว่าห้ามออกไปเพื่อการค้าตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นนักการศึกษาเราทำ textbook ขายไปเอาข้อมูลมาจาก Creative Commons มีเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ถามว่าใช้ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับการศึกษาที่ไม่ใช่การค้าโดยตรงนั้นเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับตามข้อมูลที่ผมอ่านมาและสุดท้ายครับผมเครื่องหมายเหมือนกับ Recycle กับหัวนี่นะครับ Share Alike หรือย่อว่า SA นั่นก็คือถ้าเขาใช้เครื่องหมายใดมาเราต้องอ้างอิงด้วยเครื่องหมายนั้นเป๊ะเลยห้ามไปดัดแปลงเช่นเขาเขียนว่า NC ไว้เราก็จะต้องมี NC ต่อด้วยถ้ามีทั้ง4อันก็ต้องใส่4อันนะครับในโลกของ Creative Commons 4เครื่องหมายนี้คือสิ่งหลักๆที่อยากให้ทุกท่านในห้องนี้รู้จักเข้าใจแล้วสมมุติถ้าอาจารย์ในห้องนี้มีสื่อการสอนเป็นของตัวเองเช่น PowerPoint Word File อาจารย์ก็เอาโลโก้นี้ไปปะได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีปะนะครับดังนั้นสรุปนิดนึงโลโก้ Creative Commons แต่ละอันเป็นยังไงนะครับอันที่1เลยครับนี่ครับเขียนว่า CC-BY นะครับเป็นรูปธรรมดาอย่างนี้อันนี้คือสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้แต่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งส่วนใหญ่ก็เป็นอันนี้อย่างเดียวแหละครับอันที่2นะครับ CC-BY-SA Share Alike นะครับก็คือจะต้องอ้างอิงโลโก้นี้การประกาศลิขสิทธิ์แบบนี้เสมอนะครับต่อไปครับ CC BY ND ก็คือเอาไปใช้ต่อได้ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของและห้ามดัดแปลงนะครับอันต่อไปครับ CC BY NC หมายถึงว่าเอาไปใช้ต่อได้ใช่ไหมครับต้องอ้างอิงถึงเจ้าของและห้ามเอาไปขายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจนะครับอันต่อไปครับมีแทบจะทุกอันเลยนะครับCC BY NC SA นะครับก็แปลว่าเอาไปใช้ต่อได้ขายเพื่อกำไรไม่ได้และต้องประกาศโลโก้นี้เสมอนะครับและสุดท้ายครับรวมทุกโลโก้เลยนะครับ CC BY NC ND นะครับก็คือเอาไปใช้ต่อได้ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของนะครับห้ามขายต่อห้ามดัดแปลงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใจเครื่องหมายของ Creative Commons นะครับและเครื่องหมายของ Creative Commons นั้นอาจจะเป็นโลโก้อาจจะเป็นตัวอักษรเฉยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเข้าไปทำความเข้าใจ Creative Commons ได้ที่เว็บนี้ครับ creativecommons.org/choose/lang=th ลิงก์ยาวไม่เป็นไรผมทำลิงก์นี้ไว้ให้แล้ว bit.ly ไม่ต้องมี www นะครับ bit.ly/oer ตัวใหญ่ _01
นะครับทุกท่านก็ไปที่นี่ได้เลยนะครับเมื่อกลับไปบ้านเปิดคอมพิวเตอร์ที่ชอบที่ชอบแล้วก็เข้าไปเว็บนี้ได้เลยนะครับ bit.ly/oer_01ผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงครับกับเว็บนี้อาจารย์ผู้ชายถ้ามีอะไรเสริมโอเคครับถ้าทุกท่านครับไปที่เว็บที่ผมกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือล่างนี้นะครับ bit.ly นะครับ bit.ly/oer_01ท่านจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับไม่ทันใช่ไหมครับขอโทษครับอาจารย์ไทยเชิญเลยครับขอโทษครับโอเคครับขออนุญาตนะครับมาดูกันครับเว็บนี้ช่วยอะไรท่านได้นะครับตอนนี้อาจารย์ในห้องนี้มี PowerPoint slide มีเนื้อหาประกอบการสอนเราจะประกาศลิขสิทธิ์ยอมให้คนไปฟรีบูสต์ได้แต่เราจะตั้งเงื่อนไขเช่นถ้าเราไปขายเครื่องเงินนะต้องดัดแปลงนะเราจะตั้งยังไงง่ายมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ดูด้านนี้นี่คือโลโก้ที่เรากำลังจะสร้างมีคำว่า CC และ BY ถ้ามีคู่นี้ร่วมกันเมื่อไหร่แปลว่าเอาไปฟรีบูสต์ได้แต่ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของนี่แบบเบสิกนะครับซ้ายมือครับอาจารย์ครับเขาถามว่าเราจะยอมให้คนเอาไปใช้ได้ไหมใช่นะครับหรือไม่ใช่หรือใช่ตับที่ผู้อื่นเอาสัญญาของเราไปใช้โลโก้มันจะเปลี่ยนอัตโนมัติใช่ไหมครับทางด้านซ้ายมือนะครับอนุญาตให้นำงานของคุณไปใช้เพื่อการค้าหรือไม่ผมตอบไม่ใช่มันก็จะขึ้นดอลลาร์ไซน์ออกมาเห็นไหมครับตรงนี้ง่ายมากเลยอาจารย์ก็เอาโลโก้นี้ครับก๊อปปี้ไปแปะไว้ใน PowerPointเมื่อในรายงานเมื่อในเวิร์ดมีผลบังคับทางกฎหมายแล้วยังไม่พอครับอาจารย์ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอีกผมขออนุญาตใส่ให้ดูนะครับสมมุติว่าผมจะบอกว่างานนี้ของวรสวงข้างล่างนี้ครับผมพิมพ์ชื่อมาเลยครับนะครับผมวรสวงดวงจินดานะครับชื่อที่จะระบุให้มาถึงก็ชื่อผมนะครับณม.ศรีปทุมอาจารย์จะเขียนว่าราชภัฏอุตรดิตถ์ก็ได้นะครับที่อยู่ที่เป็นที่ที่เอางานไปฝากไว้เช่นเว็บของมหาวิทยาลัยนะครับ www.spu.ac.th อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติผมทำอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้านขวามือครับผมโลโก้จะถูกอัปเดตขอโทษนะครับมันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับด้านนี้นะครับอาจารย์ครับโลโก้จะถูกเปลี่ยนตามข้อความที่ผมได้พิมพ์เข้าไปอัตโนมัติแล้วอาจารย์ก็สามารถนะครับสมมติอาจารย์มีเว็บไซต์มีบล็อกอาจารย์ก็ปี้ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับแล้วไปแปะไว้ในบล็อกโลโก้นี้พร้อมกับข้อความข้างล่างพร้อมกับเว็บลิงก์จะตามเว็บอาจารย์ไปโดยอัตโนมัติดังนั้นอาจารย์ลองไปดูได้นะครับตรงนี้ประกาศลิขสิทธิ์เลยสไลด์ของเราทำแทบตายคนอื่นเอาไป copy ใช้เฉยเลยไม่ได้อ้างอิงถึงเราเราก็เสียเวลาเปล่าใช่ไหมครับบางครั้งเข้าไปดัดแปลงแล้วให้ข้อมูลผิดคนตามมาด่าเราอีกดังนั้นประกาศไปเลยครับแล้วถ้าประกาศไปแล้วมีคนไปละเมิดอาจารย์จะสามารถดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายของประเทศไทยได้อันนี้ก่อนใครมีคำถามอะไรไหมครับแล้วไม่มีนะครับเยี่ยมเลยครับแต่ว่าหลับกันหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ดนุชัยไปดูอันต่อไปนะครับผมข้าม Creative Commons ไปนะครับแหล่งของ Creative Commons ในประเทศไทยนะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับเช่นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาประกาศบนเว็บเขาเลยนะครับมีโลโก้บนหน้าแรกเขาเลยว่าเขาเป็น Creative Commons นั่นก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์ของเขาทั้งหมดเอาไป reuse ได้เราเอาไป reuse ได้นะครับส่วนในทางปฏิบัติผมไม่ทราบต้องดูเอกสารจะล้านอีกทีหนึ่งนะครับหรือเว็บของ TDRI สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยอันนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ครับอันต่อไปครับ gotoknow.org เนื้อหาในนั้นประกาศเป็น Creative Commons นะครับเว็บต่างประเทศก็เช่นของ White Houseนะครับหรือของ MIT Open Courseware
นะครับต่างๆเหล่านี้ประกาศเป็น Creative Commons แต่ยังไงก็ตามเช็คแต่ละเอกสารอีกทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์เองนะครับถามว่า Creative Commons ตรงนี้คือ OER มั้ยครับอาจารย์อนุชัยถ้าเป็นผมผมจะเรียนว่าไม่ใช่เพราะว่า OER นั้นจะต้องยอมโดยที่แทบจะปราศจากเงื่อนไขเลยคือดัดแปลงได้นะครับเอาไปขายต่อให้ได้ตังค์ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับขออนุญาตไปเว็บต่อไปเลยนะครับอาจารย์ครับเว็บต่อไปครับอันนี้เยี่ยมมากเลยสำหรับคนไทยเพราะคนไทยชอบภาพนะครับคนไทยชอบสร้างภาพเอ้ยไม่ใช่คนไทยชอบภาพนะครับเว็บนะครับ bit.ly/oer_ คราวนี้เป็น o2 นะครับเปลี่ยนเมื่อกี้ o1 เป็น o2 นะครับ open clip art ถามว่านี่มันคืออะไรโอ้มันคือสุดยอดของเว็บอย่างหนึ่งเลยunderscore o2 02ครับ bit.ly/oer_02นะครับเว็บนี้นะครับชื่อมันก็บอกว่า open เนี่ยแปลว่าเปิด clip art ก็คือรูปครับอาจารย์ครับรูปภาพประกอบการสอนเช่นตัวนี้ฮิปนกหวีดใช่ไหมครับคลิกนกหวีดได้นะครับเราสามารถเอารูปภาพอย่างนี้ครับซึ่ง high resolution ด้วยนะครับเอาไปใช้ใน PowerPoint เอาไปใช้ในงานสอนของเราโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเลยแล้วทุกๆวันเนี่ยมีคนมาอัปเดตเพิ่มรูปเพียบเลยนะครับสมมติว่าอาจารย์ชอบรูปนกหวีดอันนี้จะ copy ไปทำยังไงก็ง่ายมากเลยครับมันจะมีเขียนว่า PNG คือประเภทไฟล์ชนิดหนึ่งถ้าคนทำ e-learning ก็จะรู้จักดีนะครับกดเข้าไปเลยก็ได้ครับรูปภาพใหญ่มาแล้วก็เซฟลงเครื่องหรือ copy แล้วไปเพจใน PowerPoint ใน Word ในเว็บจบแล้วถูกกฎหมายด้วยให้เครดิตเจ้าของมานิดนึงก็อ้างอิงกลับมาว่าเอาภาพมาจากเว็บไหนแค่นี้ครับอาจารย์แล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาเพิ่มรูปภาพเด็ดๆทุกวันเลยนะครับอย่าถามผมว่ามีภาพอะไรบ้างผมตอบไม่ได้เพราะมันเยอะเมื่อวานนี้ผมเข้ามาดูยังไม่มีภาพนกหวีดนี้เลยเห็นไหมครับมันเขียนว่าเพิ่ม today นะครับดังนั้นของใหม่มากเว็บนี้ที่ผม อบรมอาจารย์ที่ศรีปทุมอาจารย์ชอบมากนะครับชอบเป็นที่2เดี๋ยวจะมีที่1นะครับให้ดูด้วยอันนี้ท่านใดมีคำถามไหมครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเว็บที่2นะครับbit.ly/oer_02ผมจะมีอย่างเงี้ยครับ02 03 04ไปจนถึง02,000วันนี้ไม่รู้เวลาพอไหมนะครับเอาเท่าที่ได้กันแล้วกันนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามนะครับเยี่ยมเลยครับไปดูแหล่งที่3ครับอันนี้จะเป็นของสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่นะครับอาจารย์ครับอีก2ปีเกิดอะไรขึ้นครับอะไรเลือกตั้งไม่ใช่อีก2ปีเกิดอะไรขึ้นครับอาเซียนตอนนี้จะสอนหนังสือผู้บริหารก็หันอาเซียนหรือเปล่านักศึกษาจะเรียนกับเรานักศึกษาก็ถามแล้วอาเซียนไหมเราก็ต้องมีอะไรอาเซียนอยู่ในใจนะครับถามเลยว่าแล้วเราจะหารูปภาพประกอบสวยๆเกี่ยวกับอาเซียนมาใช้ได้จากไหนนะครับผมก็เลยให้ทีมผมนะครับทำอิมเมจมารูปภาพขึ้นมานะครับอาจารย์เข้าไปดูได้ที่ bit.ly/oer03 นะครับ oer03 นะครับถ้าอาจารย์คลิกเข้าไปนะครับอาจารย์จะเจอเว็บนี้เรียกว่า Pinterest เฉพาะอันนี้นะครับผมเอารูปภาพไอคอนนะครับที่ได้รับการออกแบบโดยทีมของผมเองดังนั้นถูกลิขสิทธิ์ 100% ประกาศว่ามันคือ OER ถ้าอาจารย์ดูข้างบนนะครับอาจารย์จะเห็นว่าผมประกาศชัดๆเลยว่า OER ดังนั้นอาจารย์เอาไปใช้ได้ถามว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เช่นนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้องการธงชาติสิงคโปร์ไหมเอาไปเลยมีผู้ชายผู้หญิงสิงคโปร์ไหมคอปปี้ไปใช้ได้เลยเซฟก็ได้นะครับฟิลิปปินส์บรูไนพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับบรูไนนะครับมีให้หมดเลยนะครับก็สามารถ copy ไปใช้ได้นะครับ AEC ก็มีนะครับหรือการ์ตูนคอลเลคชัน Blue Boy นะครับตรงนี้ copy ไปใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมีเพิ่มให้อีกเรื่อยๆนะครับดังนั้น copy link นี้ไว้นะครับไปดาวน์โหลดได้มันเป็น OER ดังนั้นเอาไปดัดแปลงส่งต่อ
แก้ไขเสริมแต่งตามใจอาจารย์เลยนะครับขอให้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายมากเลยนะครับคลิกเข้าไปรูปที่ชอบนะครับแล้วก็อาจารย์อาจจะเซฟลงเครื่อง copy ไป paste ไว้ใน PowerPoint หรือ Word หรือถ้าอาจารย์มีบัญชี Pinterest อาจารย์ก็ copy ไปใส่ไว้ใน Pinterest ของอาจารย์ได้เขาเรียกว่า pin it ถ้ายังไม่รู้จัก Pinterest ไม่เป็นไรครับเกือบจะเชยแล้วนะครับต้องไปลองใช้ดูมันเป็นโซเชียลมีเดียประกอบการสอนที่โตเร็วที่สุดในโลกนี้ในปี2013นะครับต้องไปดูนิดหนึ่งเอาละครับ Pinterest ใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับเยี่ยมมากเลยครับไปดูแหล่งที่4กันครับแหล่งที่4นะครับก็จะเป็น YouTube ครับ YouTube อันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันมี /education ถามว่า youtube.com/education คืออะไรมันก็คือ YouTube แต่ว่าคัดมาเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ Google พิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงนะครับมันจะมีสามระดับระดับที่1คือระดับ University คือมหาวิทยาลัยระดับที่2คือ K-12 ก็คือประถมและมัธยมและระดับที่3คือ Life Learning ผมขอแยกอยู่ระดับ University กันละกันนะครับเป็นมหาวิทยาลัยนะครับในนั้นจะประกอบไปด้วยสื่อการสอนดีๆที่เป็น Creative Commons ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเลยเช่นเยลออกฟอร์ดเคมบริดจ์MIT Stanford อาจารย์ทุกท่านได้ใช่ครับมหาวิทยาลัยดังๆมีสื่อการสอนให้อาจารย์ทำให้ทุกปีหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่วิดีโอเดียวนะครับปลูกเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเช่นวิธีผ่าตัดมะเร็งเชื่อไหมครับไม่เคยเจอนะครับเป็นขั้นตอนในขั้นตอนการเช็คคนไข้ขั้นตอนการลงยาขั้นตอนการผ่าตัดและการดูแลคนไข้ถามว่าให้อาจารย์ทุกท่านสอนวิธีผ่าตัดมะเร็งจะทำยังไงนะครับอาจารย์จะมีเวลาทำวิดีโออย่างนั้นหรอมันก็ยากนะครับก็วิดีโอมีเวลาทำให้ต่อได้เลยอาจารย์ครับเรียนไทยตอนนี้มีอยู่3แบบที่เราที่ใช้เป็นเรียนได้หนึ่งคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับมหาวิทยาลัยที่สองคือศรีปทุมเองแล้วมหาวิทยาลัยที่สามคือ Business School ของจุฬานะครับไม่ใช่แค่ว่าสามมหาวิทยาลัยนี้สามารถเป็นสมาชิกที่ได้เรียนได้ทุกสถาบันในประเทศไทยเป็นสมาชิกก็ได้ขอให้สว่างและพิสูจน์เป็นอย่างเดียวนะครับทีนี้สื่อการสอนใน YouTube ส่วนใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะทำยังไงแปลไม่ออกฟังไม่ทันอาจารย์ครับผมขออนุญาตพาอาจารย์เข้าไปดู bit.ly/oer_04 อาจารย์ไปดูกับผมนิดนึงนะครับแล้วเราจะไปดูหนังเกาหลีกันดูหนังอะไรกันดีครับอาจารย์นะไม่ใช่bit.ly/oer04 จะพาท่านไปที่ YouTube Education ซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตคลิกไปที่ระดับ University ระดับ University นะครับก็จะเห็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเช่นอันนี้ Popular Courses Shaping Modern Mathematics The 19th Century ของGresham College อันที่2คือ Cryptography ของ Khan Academyอันที่3 Science and Cooking ของ Harvard University อาจารย์คลิกเข้าไปดูอันที่ชอบได้เลยนะครับหรือผมขออนุญาตยกตัวอย่างของผมเองที่เห็นได้ชัดว่ามันมีฟีเจอร์เอาไหนก็10โมงครึ่งเรียกแล้วครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของตัวเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่ามันมีฟีเจอร์อย่างเงี้ยแล้วมันใช้ได้จริงนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอประกอบการบรรยายที่ผมไปบรรยายในงาน International E-Learning Conferenceของ CCU นะครับอาจารย์ครับดูตามผมนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นการบรรยายในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ของเราบางครั้งเราจะฟังไม่ทัน YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นภาษาหลักๆจะมีแบบนี้อยู่ CC อาจารย์คลิกไปที่ CC นะครับอาจารย์สามารถเปิดแคปชั่นนะครับมันจะขึ้นแคปชั่นมาให้ซึ่งเขาถอดคำอัตโนมัติโดยใช้บริการของ Google นะครับดังนั้นอาจารย์สามารถมีตัวช่วยได้ถ้าฟังไม่ทันอ่านมันยังไม่เพอร์เฟกต์แต่มันก็ดีขึ้นทุกวันแล้วเนื่องจากอันนี้ YouTube